าท่านโอ้ผู้ศึกษาหลวงตาขอโอกาสเจ้าค่ะขอแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ตอนคุณพ่อป่วยช่วงก่อนที่คุณพ่อจะเสียค่ะก็คือคุณพ่อเป็นโรคไตแล้วทีนี้ก็ต้องล้างไตตลอดทุกวันนะคะก็เราลูกๆ ก็อ่ะช่วยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมันเหมือนกับยาไตเนี่ยมันจะมีผลต่อเส้นเลือดเส้นเลือดด้วยแล้วก็หลังเนี่ยมันจะขึ้นเป็นปุ่ม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 เหมือนแบบมันแพ้หรืออะไรสักอย่างเราก็ต้องไปคอยทายาให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราก็จะได้เห็นได้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงคือความเกิดแก่เจ็บตายแล้วช่วงสุดท้ายของพ่อเนี่ยก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือแค่จะมาหาหมอตรวจประจำเดือนเฉยๆก็มากรุงเทพแล้วก็เหมือนกับเส้นเลือดในสมองแตกกระทันหันแล้วก็เหมือนกับว่าไปนอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลช่วงสุดท้ายเนี่ยเข้าโรงพยาบาลตำรวจประมาณ10วันเราก็เหมือนกับว่าช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่เหมือนเราได้พิจารณาสัจธรรมความจริงว่าเหมือนคุณพ่อก็คือการเป็นพ่อแม่ลูกอ่ะมันเหมือนสิ่งสมมุติขึ้นมาในโลกแล้วเราก็คือเหมือนกับว่าเราคิดว่าเราทำหน้าที่ลูกที่ดีที่สุดแล้วช่วงที่อยู่โรงพยาบาลก็พยายามแบบเดินจงกรมแผ่เมตตาให้คุณพ่อแล้วก็แบบไปทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรของคุณพ่ออะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าแล้วก็พิจารณาไปว่าเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเป็นเหมือนพ่อนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับว่าก็ได้โอกาสช่วงที่อยู่โรงพยาบาลก็คือก็ได้พิจารณาธรรมะแล้วก็จะได้เห็นถึงสัจธรรมว่าในที่สุดคนเราก็ต้องตายทุกคนอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เห็นก็คือเป็นคนนอนเฝ้าคืนสุดท้ายที่คุณพ่อจะไปก็คือไปช่วงเช้าแล้วก็มีอาการแบบที่หลวงตาบอกเลยว่าคือเหมือนกับว่าจะมันลืมตาตื่นขึ้นมาคือตอนคือก่อนที่จะเสียเนี่ยเหมือนกับเป็นพลังเฮือกสุดท้ายมั้งคะก็คือหมอเขาให้ออกจาก ICU ตอนแรกหมอเขาทำนายว่าอาจจะต้องอยู่ยาวเราก็เตรียมแล้วว่าเดี๋ยวต้องหาคนมาช่วยดูแล้วก็ได้ขึ้นห้องพิเศษแล้วพอคืนนั้นเนี่ยทั้งคืนเราก็นอนเฝ้าแล้วก็เราก็จ้างคนช่วยดูด้วยแล้วตอนเช้ารุ่งเช้าเนี่ยก็เหมือนกับเฮือกขึ้นมาค่ะเฮือกหนึ่งแล้วก็ไปค่ะก็คือเห็นเหมือนอย่างที่หลวงตาอธิบายทุกอย่างแล้วพอลงไปห้องดับจิตห้องที่ก่อนที่เราจะเอาศพออกเนี่ยเขาก็จะให้มาไหว้ครั้งสุดท้ายเนี่ยคือเห็นเลยคือแป๊บเดียวอะค่ะคือตัวบวมขึ้นมาตัวบวมเขียวชุดที่เอาไปให้ใส่เนี่ยแทบจะติดกระดุมไม่ได้ก็แบบก็คือเหมือนกับว่าเราก็ได้ดูคุณพ่อแล้วก็เอามาพิจารณาเป็นธรรมะสอนใจว่าโอเคทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วเราก็มองว่าคือหนูอ่ะถ้าส่วนตัวของหนูก็คือไม่ได้ร้องไห้เลยเพราะว่าเราก็รู้เราก็ไม่ได้มีความเสียใจเพราะว่าเราคิดว่าเราอ่ะทำหน้าที่ลูกที่ดีที่สุดแล้วค่ะก็ประมาณนี้ค่ะเพราะนั่นแนวมาพิจารณาใช่ค่ะหลวงตาที่นอนไม่หลับก็เอาเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าแล้วก็ลูกที่ตายนะตอนตายเราก็อุ้มเขาอุ้มเขาไปห้องดับจิตพอตอนเราจะดับจิตเราก็อุ้มเขาออกมาตอนอุ้มเขาไปเราก็รู้มันเป็นยังไงตอนอุ้มเขาออกมาเราก็รู้ว่าเป็นยังไงตอนอุ้มเขาไปวางไว้ที่รถน้ำศพเอาผ้ามาคุมให้เขาแบมือออกมาแล้วน้ำศพมันเป็นยังไงสภาพที่เราสัมผัสด้วยตาสัมผัสด้วยกายเนี่ยมันติดตาติดใจแต่ละคนร่างเขาเน่าเขียวอืดไปหมดโดยเพราะลูกเราที่โดนรถชนตายวันรุ่งขึ้นก็เน่าเขียวไปหมดเลยพวกนี้มันติดตาติดใจแล้วแต่ละคนใส่โลงเผาใส่โลงเสร็จสวดศพ7วันพอจะเผาก็ให้ไปเปิดโรงเขาก็เปิดโรงให้ญาติพี่น้องขึ้นไปดูเราก็ไปดูแต่ละคนก็เอาสำลีอุดจมูกอุดทวารไว้ไม่ให้น้ำเหลืองมันไหลออกมาเปื้อน
ภายในมันขนาดอุดไว้อะมันยังมีกลิ่นออกนะเขียวมีกลิ่นเปิดโลงเขียวแล้วใส่เตาเผาเราก็ยืนดูยังไม่ให้เขาปิดปากเตาเห็นไฟไหม้ลุกโชนเราก็ยืนดูมันติดตาติดใจจนตอนไปเก็บขี้เถ้ากระดูกเราก็ไปสุดท้ายแต่ละชีวิตก็เหลือแต่ขี้เถ้ากระดูกตอนมีเราก็นึกถึงตอนมีชีวิตทุกคนก็เกิดมาก็กำมือแน่นว่าจะเอาทุกอย่างกูจะเอาผัวเอาเมียเอาลูกเอาหลานเอาสมบัติปัตตานเอาทุกอย่างกำมือแน่นกูจะเอาพอทุกคนตายก็ต้องแบมือออกให้เขาลดน้ำศพน้ำในมือหยดเดียวก็เอาไปไม่ได้สิ่งที่เขามีสิ่งที่เขากอบโกยมาตลอดชีวิตที่สุดก็ต้องจากไปไม่ได้น้ำในมือหยดเดียวก็เอาไปไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายก็กลับคือตุเท่าขี้เท่ากระดูกแล้วขี้เท่ากระดูกก็ไปลอยอังคารแล้วก็ไปลอยเรียกว่าไปลอยกับอังคารคือมาจากน้ำมาจากดินก็ไปลอยกลับคืนสู่ดินมาจากน้ำกลับคืนสู่น้ำเอาไปลอยอังคารก็เพื่อให้เห็นว่าคนที่เอาไปลอยจะได้รู้สำนึกว่าตอนมีชีวิตอยู่ในกอบโกยมากรักมากยึดมากที่สุดตัวเราก็ไม่ได้เอาอะไรไปได้เลยที่เรากอบโกยไว้ทั้งหมดยึดไว้ทั้งหมดก็ต้องพัดพาจากทุกสิ่งกลับคืนสู่กระดูกที่ทิ้งลงไปในน้ำก็มันก็จมลงไปในน้ำไปกองกับดินใต้น้ำแล้วก็ขี้เถ้าเล็กๆก็โดนน้ำซัดไปมาจากดินกลับคืนสู่ดินมาจากน้ำกลับคืนสู่น้ำมาจากธรรมชาติกลับคืนสู่ชาติมีอะไรเป็นของตัวเราที่เราจะยึดไว้ได้ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความหลงใจมันก็ปลงปล่อยวางปลดปล่อยวางแต่ละศพเพราะว่ามันตายติดกันมันก็เลยปลงปล่อยวางแต่ละศพแต่ละศพเราก็นอนไม่หลับเลยเพราะยิ่งเห็นคนเป็นแบบนี้เรายิ่งนอนไม่หลับเราก็เอามาพิจารณาอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนเราไม่ได้บริกรรมไม่ได้กำหนดไม่ได้กำหนดหนออะไรไม่ได้กำหนดเท้าเดินไม่ได้กำหนดจังหวะที่เดินไม่ได้บริกรรมอะไรไม่ได้บริกรรมพุทโธไม่ได้บริกรรมอะไรเลยเราแต่ความตายที่เราไปสัมผัสมาความจริงของชีวิตมันเป็นเช่นนี้เราก็ต้องเป็นเช่นนี้ความจริงของชีวิตทุกคนก็ต้องเป็นเช่นนี้เราก็ต้องเป็นเช่นนี้เราน้อมพิจารณาอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนในแง่มุมต่างๆนะจน2เดือนครึ่งเราไม่เลยหลับไม่นอนจนกระทั่งมันมีอะไรระเบิดออกไปจากตัวเราก็ไม่รู้ร่างกายตัวตนเราหายไปเลยแต่เห็นจิตมันเกิดดับอยู่ในความว่างจิตเกิดดับอยู่ในความว่างเหมือนแสงหิ่งห้อยแล้วจิตก็ไม่เที่ยงจิตก็ไม่เที่ยงไม่มีตัวตนจิตไม่มีตัวตนแค่นั้นแหละมันตกตะลึงในหมดเลยเหมือนอะไรมันเกิดขึ้นโลกธาตุปั่นป่วนในใจเราเลยค่ะแต่ของโยมไม่ได้เพียรเท่าหลวงตาเจ้าค่ะแต่ว่าก็คือเอาจุดของคุณพ่อเนี่ยมาพิจารณาแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเห็นธรรมชาติพวกต้นไม้ผลไม้ที่มันเน่าสุกคาอยู่บนต้นบ้างร่วงลงมาหนอนแทะบ้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็หลังๆมันก็คือจะเริ่มเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเจ้าค่ะแล้วมันก็บางทีก็คือมันก็จะอัตโนมัติเข้ามาพิจารณาเองประมาณอย่างนี้เจ้าค่ะดีแล้วนะให้ต่อเนื่องนะให้สิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นนะให้เห็นว่าไม่มีอะไรเลยยึดมั่นถือมั่นได้ค่ะสังขารไม่เที่ยงไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราที่แท้จริงทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปค่ะเปลี่ยนไปพัดพากไปดับไปไม่มีใครเป็นใหญ่เฉพาะตนไม่ว่าเทพเทวดาหรือมนุษย์ท่านใดไม่มีใครเป็นใหญ่เฉพาะตน mm-hmm. ทุกคนมุ่งไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคเป็นธรรมดา mm-hmm. ต้องพ่ายแพ้ธรรมชาติหมดไม่มีใครเอาชนะธรรมชาตินี้ไปได้เจ้าค่ะสาธุค่ะหลวงตาค่ะมีคำถามอีกหนึ่งคำถามค่ะก็ตอนมีโอกาสอ่านหนังสือชีวประวัติของหลวงปู่จันทาถาวโรนะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะก็คือเห็นความเพียรของท่านคือท่านแบบเดินจงกรมอดข้าวอดน้ำแบบไม่ได้ฉันข้าวฉันน้ำเนี่ยเป็นระยะเวลาแบบนานก็เห็นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านเพียรมากคือเราเนี่ยเพียรไม่ได้เท่าขี้เล็บท่านเลยนะคะแบบเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนกับอย่างที่ฟังว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับ
ปฏิบัติเนี่ยเรียนรู้ใบไม้ในป่าใหญ่แต่ท่านเนี่ยเอาใบไม้แค่หนึ่งกำมือเนี่ยมาสอนพวกเราซึ่งโยมก็เลยเอามาพิจารณาเองนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะถูกหรือผิดยังไงให้หลวงตาช่วยชี้แนะโยมมองว่าเหมือนกับว่าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาสอนเราเนี่ยเหมือนกับเอาแก่นธรรมะเนี่ยมาสอนเหมือนกับอาจจะแบบเอาแค่ใบไม้ใบเดียวแต่ว่ามันเป็นทางมุ่งตรงสู่นิพพานมาสอนพวกเราเลยไม่ได้แบบว่าต้องไปลำบากถึงขั้นท่านว่าจะต้องเข้าป่าเข้าไปป่าช้าไปเดินจงกรมอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถรู้ธรรมเห็นธรรมได้ใช่ไหมเจ้าคะหรือต้องเพียรเท่าท่านคือหมายถึงว่าถ้าพูดกันจะตามจริงอะนะตามจริงพวกท่านแต่ละคนเนี่ยมันมีบุญวาสนาบารมีอาสวะอนุสัยอุปนิสัยไม่เหมือนกันมาสร้างสมมาแตกต่างกันซึ่งในพระไตรปิฎกก็มีไว้ว่ามีอยู่แบ่งออกเป็น4ประเภทปฏิบัติง่ายบรรลุเร็วปฏิบัติก็ง่ายบรรลุเร็วปฏิบัติง่ายบรรลุช้าปฏิบัติลำบากบรรลุเร็วปฏิบัติลำบากบรรลุช้าอันนี้มันก็อยู่ที่ว่าเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าพื้นฐานภายในจิตใจของท่านไม่เหมือนกันมันมาจากอาสวะหรือสายนิสัยสันดานของท่านที่ติดตัวมาบวกกับบุญวาสนาบารมีและบาปกรรมที่พวกท่านติดตัวมาแต่ปางก่อนไม่เหมือนกันมันก็พิจารณาดูเจาะรายละเอียดเป็นหลายคนไปหลายคนหลายคนไปไม่ได้เวลาทำที่สอนเนี่ยก็บรรยายทำภาพรวมเป็นของกลางอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เวลาลงลึกในรายละเอียดไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะว่าเหตุที่ไม่เหมือนกันคือสติสมาธิปัญญาเนี่ยไม่เหมือนกันบุญวาสนาบารมีความรู้ความเข้าใจในธรรมไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันก็เลยเวลาอธิบายอ่ะมันก็แตกรายละเอียดปีกย่อยไปไม่เหมือนกันนั้นช้าเร็วก็ต่างกันก็ต่างก่อนตรงที่มันบุญวาสนาบารมีที่ทำให้ความคิดความเข้าใจอธิบายแบบนี้มันเตลิดไปอีกด้านหนึ่งมันไม่ตรงทางแต่คนที่เข้าใจง่ายก็เข้าใจไปเลยมันจึงไม่เหมือนกันไม่ทุกคนมันจะเรียนแบบกันไม่ได้บางท่านเนี่ยเขาฟังปุ๊บเขาก็ใจเป็นฉากๆเลยแล้วมันลงแก่ใจเลยมันเป็นชิ้นนี้แน่นอนมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่อาจเป็นอย่างอื่นไปได้มันไม่มีอะไรยึดบ้านถือบ้านจริงเลยชีวิตไม่มีแก่นสารสาระมันไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระจริงๆมันไม่รู้ว่าจะกอบโกยจะดิ้นรนจะยึดกันไปทำไมมันไม่มีอะไรเลยยึดได้ไอ้ที่ยึดไว้เป็นของปลอมของลวงหมดเลยมันฟังปุ๊บมันลงเจือก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 ถึงใจแล้วเขาก็เอาตรงเนี้ยไปเพียรปฏิบัติทุกอริยบทไม่ใช่ว่าเฉพาะเดินจงกรมไม่หลับไม่นอนไม่กินไม่นอนอย่างเดียวคือเข้าทุกอริยบทไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนเข้าน้ำห้องส้วมดื่มกินไม่ว่าจะนอนอะไรเหมือนกับจะนอนไม่หลับเลยคือไอ้ธรรมที่มันไม่มีชีวิตไม่รู้จะมันอยู่เป็นไม่มีสาระแก่นสารอย่างเงี้ยจะอยู่อย่างไปอยู่ไปแบบไปวันๆแบบจะปล่อยให้เป็นชีวิตไม่มีสาระแก่นสารอย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์อะไรก็เห็นแต่ความไม่เที่ยงไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้มันก็ลงแก่ใจเจือก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 ไปอันเนี้ยเขาก็พ้นทุกข์ได้เร็วนี่กรณีพวกนี้เดี๋ยวพ้นทุกข์เร็วคือใจเขาเนี่ยพอฟังธรรมแล้วมันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นสัจธรรมความจริงที่ใจไม่คาดเคลื่อนเลยแล้วก็เป็นอยู่ในทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนเข้าห้องน้ำมาส้วมดื่มกินทำกิจการในเขารู้สึกถึงความไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้จริงๆไม่เห็นมีอะไรเลยที่จะเป็นสาระแก่นสารที่ยึดมั่นถือมั่นได้มันก็เป็นธรรมที่ลงแก่ใจที่พุทธเจ้าตัดกับโมฆราชว่าโมฆราชเธอจนดูโลกนี้คือร่างกายจิตใจเนี่ยขันห้าอายตนะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของว่างเปล่าจากแก่นสารสาระไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระที่จะเป็นแก่นสารเป็นแก่นเป็นก้อนเป็นสาระให้ยึดมั่นถือมั่นได้เลยเธอจงถอนอสมิมานะความเห็นผิดที่หลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเสียแล้วมารก็จะตามเธอไม่พบอีกต่อไปโมคราชฟังจบก็บรรลุนิพพานเลยคือเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระชีวิตไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระขันธ์5นี้ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระที่ยึดมั่นถือมั่นได้แค่นั้นแน่มันไม่เหมือนกันมันไม่ใช่ว่าต้องเรียนสูงเรียนต่ำ
อย่างโยมยายคนหนึ่งที่ใส่บาตรแกก็ไม่มีความรู้อะไรนะโยมยายที่ใส่บาตรแก่แล้วอยู่ๆวันดีคืนดีแกก็อยากอ่านหนังสือหลวงตาแล้วแกบอกว่าขอหนังสือธรรมะหลวงตาอ่านบ้างสิหลวงตาก็ไปให้แกอ่านแล้วก็อีวันก็ไปอ่านแกอ่านจบแล้วหลวงตาให้อีกเล่มนึงอ่านจบแล้วเราก็ถามหลวงตาแกว่าแกเห็นแกผ่องใสเหลืองผ่องใสสว่างสวยยิ่งนักแล้วก็บอกว่าไหนช่วยบอกทำไหนที่ว่าอ่านหนังสือแล้วเนี่ยทำอะไรลงแก่ใจบ้างแกบอกว่าดูหมดแล้วเห็นมีแต่แค่นี้เองว่าสังขารไม่เที่ยงไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราที่แท้จริงไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้แกบอกว่าเห็นมีแต่แค่นี้ตอนที่แกก็เป็นคนการศึกษาน้อยเป็นชาวไร่ชาวนาธรรมดาไม่จำเป็นต้องเรียนสูงแต่ธรรมะมันลงแก่ใจเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนตอนนี้พวกบางคนเรียนสูงเลยซ้ำไปแต่ความยึดติดยึดถือมันมีมากอันนี้แหละยากมันมีความยึดติดยึดถือมากในจิตเขามันมากไปด้วยความยึดถือแต่บางคนเนี่ยเขาก็มีเยอะแต่เขาไม่เห็นว่ามันจะน่ามีอะไรยึดถือได้ไม่เอาไม่อยากได้แต่คนมีน้อยแต่ยึดถือมากไอ้คนมีมากกับยึดถือน้อยมันจะวัดจากไหนอะอย่างนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นเลิศท่านตรวจดูพิจารณาแล้วก็ท่านก็สอนตรงที่ที่สมควรจนเดี๋ยวนั้นมันก็บรรลุผ่านง่ายเพราะมันมีมากเท่าไหร่ก็ไม่เอามันทิ้งยึดถือไปแล้วผมไม่เอาอะไรเลยไม่อยากได้อะไรเลยไม่อยากเป็นอะไรสักอย่างเดียวไม่เอาพ่อแม่มีสมบัติมากมายให้ไม่เอาเลยบทที่ยกใครๆก็เอาไปเลยไม่เอาไม่อยากได้แล้วก็ไปบวชเลยเนี่ยลูกของอะไรลูกของอะไรที่ว่าเป็นมหาเศรษฐีเป็นกษัตริย์อะไรที่ยังมาเลเซียเนี่ยรวยตั้งไม่รู้กี่หมื่นล้านเนี่ยไม่มีลูกชายคนเดียวอ่ะลูกชายมาบวชอยู่กับมาฟังธรรมหลวงพ่อชาแล้วขอบวชแม่ก็เลยพอพ่อตายแล้วแม่ก็เลยขนเงิน400ล้านมาให้หลวงพ่อชาบอกว่าถ้าลูกยอมศึกแล้วจะถวายเงิน400ล้านนี่ให้แก่หลวงพ่อชาขอให้ลูกกลับไปดูแลทรัพย์สมบัติต้องเป็นพันล้านหมื่นล้านเนี่ยลูกชายบอกว่าไม่ศึกไม่ศึกสมบัติที่มีอยู่จะให้ใครก็ให้ไปไม่ศึกไม่เอาแม่ก็เลยไม่ขนเงินกลับก็ถวายเงินให้แก่หลวงพ่อชาเพื่อทำพระพุทธศาสนาต่อไปแล้วบินกลับประเทศตัวเองแล้วสุดท้ายนะลูกชายก็ไปเป็นพระป่าเนี่ยไปอยู่ในป่าลึกมากเนี่ยในที่ทุ่งใหญ่นเรศวรเข้าไปยากมากที่เรียกว่าเต่าดำเข้าไปยากมากลึกมากแล้วลูกตาก็ไม่เห็นตัวละอ้าวแม่ก็มาอยู่ด้วยนะแม่ลูกเขาอุ้มขามาอยู่ปฏิบัติกับลูกไม่ใหญ่ดีสมบัติร่ำรวยเป็นพันล้านหมื่นล้านเลยดูสิอย่างเนี้ยมันนิพพานง่ายคือมันอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วไม่ต้องไปสอนมากแล้วว่าสิ้นยึดบ้านถือบ้านไม่มีอะไรยึดบ้านถือบ้านได้ก็มันไปยึดบ้านถือบ้านแต่ขนาดนี้ไม่ต้องไปสอนก็หรอกว่าอะไรก็ยึดบ้านถือบ้านไม่ได้ไอ้คนที่มีน้อยสอนเนี่ยบอกว่ายึดบ้านถือบ้านไม่ได้โอ้โหมันยึดยิ่งกว่าอะไรไปตั้งเมฆเหนียวหนับเลยมีก็ไม่มากมีอยู่น้อยเดียวแต่ไม่เคยปล่อยวางเลยสักอย่างนึงเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องอะไรยึดหมดเลยหวงหมดเป็นแย่เลยหวงมากเลยไม่รู้ตัวแย่มันหวงมากหรือเปล่าเข้าไปเทียบก็ไม่รู้ว่าหวงเป็นแย่โอ้ยเราเห็นแล้วไม่มีอะไรเลยทุกอย่างเดียวแม้แต่บวชก็ปล่อยวางไม่ได้ไม่ได้ปล่อยวางอะไรเลยอย่างเงี้ยมันตรงกันข้ามอย่างงี้ยากหนียากมันจะพูดว่ายังไงอย่างเงี้ยเขาควรจะปฏิบัติมากหรือปฏิบัติน้อยหรือว่ายังไงมันยากนะอย่างเงี้ยพูดยากพูดเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจเรื่องไม่ยึดหรอกเขาเต็มไปด้วยความยึดแต่คนมีตั้งมากมายอ่ะไม่เอาลูกศิษย์หลวงพ่อชาหลายคนรวยจะตายหลวงพ่อชาสุวัตโธแม่อาจารย์เนี่ยเป็นเจ้าของอู่ต่อเครื่องบินรวยมากเลยในโลกสุดท้ายตลาดไอ้ที่ต่อเครื่องบินขายโอ้โหขายเครื่องบินใหญ่ๆจัมโบ้เครื่องบินเจ็ตอะไรเนี่ยสุดท้ายสละมาบวชไม่เอาเลยละทิ้งทุกอย่างเนี่ยก็หลายคนรวยมากเห็นไหมไอ้อย่างเนี้ยมันพร้อมจะนิพพานอยู่แล้วเพราะอะไรมันมีตั้งเยอะแยะยังไม่เอาเลยไม่เอาเมียก็ไม่เอาบางคนไม่เอาด้วยสมบัติไม่เอาอย่างเดียวนะเมียก็ไม่เอาด้วยผู้หญิงตอมตั้งเยอะแยะไม่เอาเลยบอกว่าเดี๋ยวทุกกระโดดขี่คอไม่เอาทุกอย่างสมบัติก็ไม่เอาให้อะไรก็ไม่เอาไม่เอาทุกอย่าง
ไอ้อย่างเนี้ยถ้ามันจะนิพพานก็นิพพานได้เลยมันแล้วแต่ว่ามันไปปรารถนาอะไรต่อแล้วไม่ปรารถนาต่อไปปรารถนาพระพุทธเจ้าต่ออย่างงี้มันก็จบเหแล้วไม่รู้จะทํายังไงไม่เอาอะไรแต่ไปปรารถนาพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยบวชแล้วก็ปรารถนาพระพุทธเจ้าไม่ได้ปรารถนานิพพานก็แล้วแต่เรื่องของเขาไปแต่ถ้ามันไม่เอาอะไรจริงๆอ่ะมันอย่างหลวงปู่พรหมจิรปัญโญน่ะรวยทั้งผัวทั้งเมียก็สละหมดน่ะออกบวชภายใน4พรรษาก็นิพพานแล้วพระมหากัสสปะรวยมากเลยก็ออกบวชก็รวยก็นิพพานแล้วหลายท่านนั้นรวยมากมากนะออกบวชแล้วนิพพานหมดนะเนี่ยรวยมากๆสละจริงๆอันนั้นน่ะคนที่ไม่เคยมีอะไรเหลือแต่ยึดมากอย่างเงี้ยเรารู้จะสอนไงสอนแล้วสอนอีกก็ไม่ปล่อยวางแล้วทำไงต่อให้ก็เดินจงกรมให้ตายมันก็เดินจงกรมหลอกนั่งสมาธิไอ้ตายก็นั่งสมาธิหลอกเพราะว่ามันยึดนั่งก็ยึดเดินก็ยึดอยู่บวชแล้วก็จับมาบวชแล้วก็ยังยึดอะไรมันยึดทุกอย่างมันไม่ปล่อยวางมันจะยังไงอย่างเงี้ยไอ้คนที่อ้าวมันน่าจะยึดเว้ยหน้าตาก็สวยๆหน้าตาเด็กๆหน้าตาก็สวยๆตระกูลก็ดูดีผิวพรรณก็ดูดีดูท่าทางก็ไม่ใช่คนยากจนอะไรฐานะก็ดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าดีจนร่ำรวยอะไรมากตำแหน่งหน้าที่การงานก็มีแต่ไม่เอาอะไรสักอย่างเดียวไม่เอาอะไรไม่เอาไม่ยึดอะไรสักอย่างเดียวผัวก็ไม่อยากมีสมบัติก็ไม่อยากได้ไม่เอาอะไรเลยเนี่ยมันก็ไอ้คนที่มันไม่อยากเอาอะไรจะมาได้อะไรเลยมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยมันไม่ยากอย่างเงี้ยไม่ยากเขาก็พิจารณาในปัจจุบันทุกขณะเขามีสติมีปัญญาที่จะปล่อยวางตลอดเวลาอยู่แล้วอันนี้เขาก็ปล่อยวางมีสติรู้อะไรเขายึดเขาก็วางเลยรู้อะไรว่าที่มันจะเป็นเหตุให้ยึดเขาก็วางหมดอันนี้มันเท่ากับเขาปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเดินจงกรมไม่บ้านั่งสมาธิไม่บ้าแต่ไม่มีสติปัญญาเลยมีแต่ยึดเต็มๆอย่างนี้มันก็ไม่ไหวมันก็ดูเป็นลายๆไปบางคนก็ดูแล้วว่ายึดมากจะสอนยังไงมันก็เข้าใจไม่ได้การคิดก็ในจิตใจก็สลับซับซ้อนเกินไปจะสอนอะไรก็คิดสลับซับซ้อนมันยุ่งยากมากเกินไปอย่างนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่ายากบางคนก็มากไปด้วยทิฏฐิมานะสอนก็ยากก็รู้อยู่แล้วว่ายากมันไม่ใช่ง่ายที่มีทิฏฐิมานะมากมันก็ยากจริงๆแหละสอนยากเย็นแข็งเข็นอย่างเงี้ยแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่หลายคนส่วนใหญ่ก็คือยึดไม่ปล่อยเลยยึดเหนียวแน่นร้องห่มร้องไห้ปล่อยวางไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้พยายามปล่อยแล้วมันปล่อยไม่ได้ร้องห่มร้องไห้กินยาแล้วกินยาอีกก็รู้จะทำยังไงมันหลากหลายนะพิจารณาแล้วเนี่ยมันหลากหลายจริงๆอ่ะมันหลากหลายจริงๆมันก็เนี่ยก็สอนตามที่เป็นตามที่เห็นนั่นแหละตามที่รู้ก็สอนไปตามนั้นแหละโอ้ยอย่างโอเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ยากเย็นแสนเข็นอะไรอย่างโอเนี่ยไม่คุณไม่ได้ยากเย็นแสนเข็นขอให้มีสติปัญญาที่จะเห็นสัจธรรมความจริงว่าไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้ว่าทุกสรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยงไม่มีอะไรเลยที่ยึดมาเป็นเราเป็นของของเราได้ขอให้ท่านโอเนี่ยพิจารณาอยู่ตรงนี้เนี่ยแง่มุมต่างๆให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้ไม่มีสาระเป็นแก่นสารสาระแก่นสารที่ยึดมั่นถือมั่นได้ทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนเข้าน้ำมาส้วมดื่มกินทำงานอะไรก็พิจารณาลงแต่ความอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารที่ยึดมั่นถือมั่นได้ท่านโอเนี่ยอย่างของท่านเนี่ยไม่ยากแต่คนอื่นยากถ้าก็ปฏิบัติอย่างเขาที่แน่ท่านจะมาลาออกจากงานตำแหน่งเป็นผู้อุปสาเลขาสาวุทธรภาค3แล้วไปอยู่ป่าอยู่ในถ้ำท่านก็เป็นผู้หญิงด้วยตัวคนเดียวด้วยมันอยู่ไม่ได้หรอกทำไม่ได้แล้วยิ่งท่านลาออกจากงานมาไปอยู่บ้านอยู่ที่รีสอร์ทเดินจงกรมอยู่คนเดียวท่านก็จะมั่วท่านยิ่งปฏิบัติยิ่งลาออกมาทุ่มเทเจ้านิพพานเดี๋ยวนี้ท่านยิ่งกลับไปด้วยกิเลสตัณหามากขึ้นไปอีกคืออยากได้นิพพานอยากได้นิพพานตอนนี้ยิ่งช้าลงอีกไม่ใช่เร็วขึ้นก็ยังไม่คิดจะบวชเจ้าค่ะยังไม่มีอยู่ในความคิดเจ้าค่ะก็ใจยังจิตตาพูดเนี่ยเข้าใจเจ้าค่ะชอบปฏิบัติในชอบปฏิบัติในถ้ำกลางเจ้าค่ะเออแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเจ้าค่ะเออบางคนเราก็บอกว่าควรจะสงบใจมากเขาก็ไม่สงบใจเขาก็พูดมากซะอีกบอกให้พูดน้อยสงบใจมากเขาก็พูดมากมันตรงกันข้ามบางคนบอกว่าให้ฟังมากมากเพราะว่าเขาควรจะต้องฟังให้มากๆเพราะว่าเขายังเข้าใจธรรมไม่ทั่วถึงเขากลับไม่ค่อยฟังไม่สนใจฟังบางคนบอกว่ามันฟุ้งซ่านมากให้สงบใจมากๆก็ไม่สงบคือบอกอะไรไม่ทำตามพูดง่ายๆเพราะว่าทำมันไม่เหมือนกันมันแล้วแต่จริตอะจริตหกอะจริตหกอะคนไหนมีกามราคะกำเริบบ่อยๆมันก็ต้องพิจารณาตายเน่าเปื่อยผุพังอสุภกรรมฐานในมันสกปรกอืดหนังหุ้มขี้แผ่นเดียว
แล้วก็พิจารณาความตายเน่าเน่าหนอนขึ้นอย่างเงี้ยไอ้มากๆอันเนี้ยมันจะเป็นสารเคมีที่ดับไฟราคะโดยตรงไอ้อสุภกรรมฐานเนี่ยตายเน่าเปื่อยผุพังเนี่ยมรณานุสติที่มันตายตามรณาก็ต้องเพศตายเน่าอสุภกรรมฐานก็หนังหุ้มขี้แผ่นเดียวเจาะรูอะไรมาขี้ไหลมาหมดเนี่ยอันเนี้ยพวกที่มีไอ้กามตัณหามากหมกมุ่นแต่ในกามอย่างพวกโทสะพยาบาทพวกของขึ้นก็ต้องเมตตาเจริญเมตตาเจริญเมตตาเป็นกรรมฐานเมตตาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยจิตใจมันก็จะอ่อนโยนเมตตาปรารถนาให้ทุกสรรพสัตว์ทุกชีวิตเขาได้ดีมีสุขพ้นทุกข์ไม่ใช่คิดถึงแต่ตัวเองไอ้พวกที่มันมีแต่อารมณ์มันคิดถึงแต่ตัวเองชอบของขึ้นเอาแต่ตัวเองไม่ได้คิดถึงคนอื่นไม่เมตตาคนอื่นไอ้พวกที่โมหะจริตเนี่ยมันมีแต่ความหลงก็ต้องฟังธรรมมากตั้งใจฟังจริงๆว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรให้ทำนั้นลงแก่ใจเปิดใจอธิษฐานเปิดใจให้ทำเข้าถึงใจโดยตรงพวกนี้ก็จะได้ทำเข้าถึงใจใจถึงธรรมเนี่ยพวกเตนพุทธจริตพวกอีโก้มากอีโก้ถืออัตตาตัวตนสูงเนี่ยก็ต้องหักโค่นอันนี้ต้องหักโค่นลงต้องหักโค่นด้วยใจอันไหนที่เราไม่ยอมก็ยอมเลยยอมต้องยอมลงมาให้ได้หักโค่นลงมาเนี่ยพ่อแม่ดูด่าว่ากล่าวเตะถีบด่ายังไงก็ยอมท่านด้วยน้ำตาตอนที่ใจมันมาโหท่านมันแค้นท่านกับการท่านโดนท่านเตะท่านถีบท่านด่าท่านว่าบางทีว่าสามวันตีคืนด่าสี่วันตีคืนห้าคืนเนี่ยด่าซ้ำๆก็ต้องอดทนอยู่ให้ได้แล้วก็จะหักโค่นลงมาได้อย่างเงี้ยแล้วก็พวกที่เป็นศรัทธาจริตงมงายก็ต้องมีปัญญามากๆฟังธรรมมากๆพิจารณาธรรมมากๆเนี่ยแล้วก็พวกวิตกจริตวิตกจริตก็ต้องให้จิตมันเป็นสมาธิขึ้นมาอารมณ์ไม่ใจก็ออกหรือกสิณทำกสิณขึ้นมาเนี่ยรู้อารมณ์ไม่ใจก็ออกฝึกสติให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายมันต้องให้ตรงกับฝึกให้มันตรงกับเนี่ยตรงกับจริตนิสัยที่พระเจ้าสอนไว้จริต6ไม่ใช่ว่าอะไรแล้วก็ว่างเปล่าแล้วว่างเปล่าแล้วนี่ก็ปฏิบัติกันมโนว่างเปล่าแล้วว่างเปล่าอันนั้นพระเจ้าไม่ได้สอนแบบนี้เข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะมันต้องมีกรรมวิธีหลากหลายแตกต่างกันไปตามจริตนิสัยตามนิสัยสันดานหลวงตาเขาช่วงหลังเนี่ยนอกจากมันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันยังเห็นเหมือนตัวเรามันแบบเห็นความสกปรกในตัวเองอะไรประมาณดีแล้วอันนี้ดีมากเลยเพราะว่ายังไงคนเราก็ต้องมันต้องจนถึงอนาคามีได้ต้องดับกามราคะขาดในใจเพราะฉะนั้นพิจารณาอสุภกรรมฐานตายเน่าเน่าเน่าก็ดีไม่ผิดแล้วเนี่ยเพราะว่าจะผิดบรรลุอนาคามีได้ต้องกามตัณหาราคะในใจต้องดับขาดเหมือนดังเอาไม้สดสองอันไปแช่น้ำไว้ร้อยปีแล้วสีกันในน้ำไฟราคะไม่เกิดฉันใดก็แบบนั้นเนี่ยแล้วมันเหมือนมีธรรมะชอบมาสอนตอนหลับอะค่ะเพราะหนูเนี่ยจะต้องนอนอย่างต่ำวันละ8ชั่วโมงไม่งั้นทำไมไปตั้งไว้งั้นไม่ใช่ค่ะคือเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นชีวิตประจำวันนะเจ้าค่ะแบบนอน5ทุ่มตื่น6โมงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วมันเหมือนกับแบบตอนกลางคืนอ่ะมันเหมือนอาจจะเป็นเพราะฟังเทศหลวงตาบ่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจอะค่ะแบบมันเหมือนกับว่าตอนกลางคืนพอหลับไปอ่ะมันเหมือนมันจะชอบมีธรรมะเข้าไปแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับเหมือนพิจารณาธรรมอยู่ข้างในตอนหลับอะค่ะไม่แน่ใจไม่รู้ว่าเผลอเจอไปหรือเปล่ามันก็ปกติท่านเลยที่เราเวลาเรากลางวันที่เรามีเรื่องคิดทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำนี่ไปทำก็ลงไม่ถึงใจก็คือพอดีเราพักแล้วพอดีตอนนั้นข้างในมันไม่หลับแล้วมันก็ไม่มีเรื่องวุ่นวายเดี๋ยวทำก็ไหลก็สู่ใจก็ไม่ต้องไปตั้งเงื่อนไขงั้นว่านอนตอนห้าโมงถึงหกโมงเช้าเลยก็คืออันนี้มันเดี๋ยวต่อไปมันก็ค่อยๆความไม่พอเป็นธรรมต่อเนื่องเราก็อย่าไปถึงเวลาไปตั้งไว้ทำกำลังไหลเลือดในใจดีๆถึงเวลานอนแล้วไปนอนดีกว่าจ้ะมันจะมากเกินไปเนาะเพราะว่าเราอายุยังน้อยต้องเร่งทำความเพียรมันจะพอเดินจงกรมไหวตามความเพียรไหวพอแก่แล้วไม่ไหวแล้วร่างกายสังขารไม่ไหวเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะ